เปิดดวงลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ได้กลับมายิ่งใหญ่ยืนหนึ่งและโด่งดังเซ้นแรงฟันแม่นออกตรงตรงบริวารพารวยมากสวัสดีครับทุกท่านชาวลัคนาราศีสิงห์ครับถึงเวลาแล้วครับมาเปิดดวงมาฟังคำพยากรณ์ประจำเดือนเมษายนครับต้องบอกเลยนะครับว่าดวงดาวที่ย้ายที่จรมาในเดือนเมษายนนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดือนมีนาคมครับโอ้โหเรียกว่ายินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้และอาจารย์ครับก็จะดูให้ครบทั้ง4เรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็เลขนำโชคครับโดยเฉพาะเลขนำโชคเนี่ยงวดที่ให้ไปครับ0330นี่ออกตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังให้จบคลิปเลยนะครับดีไม่ดีได้โชคล่ำรวยเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ทีนี้มาเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าดาวอาทิตย์ครับที่เป็นดาวประจำตัวเราเนี่ยจะย้ายนะครับในวันที่13เมษายนวันสงกรานต์ครับออกจากเรือนมรณะเข้าพบสุภะดาวประจำตัวครองตำแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่นี่แหละครับถึงได้บอกว่าจะกลับมายืนหนึ่งมีชื่อเสียงและโด่งดังครับคือ13เมษายนไปแล้วนะครับก่อน13เมษายนนะครับก็ให้อดทนต่อสู้แก้ปัญหาหน่อยดูแลสุขภาพด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็จะผ่านได้ยิ่งถ้าดาวประจำตัวเราโดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราฝ่าด่านได้หมดแหละก็นี่นะครับเริ่มตั้งแต่13เมษายนครับและไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวเราได้ตำแหน่งมหาอุดในภพสุภะนะครับพบที่แปลว่าสำเร็จนะสองอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสคู่มิตรดาวพฤหัสก็เป็นราชาโชคโอ้โหยิ่งใหญ่ครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเจอกันครึ่งเดือนเลยนะครับ13เมษายนถึง30เมษายนครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับรีบลุยรีบลงมือทำเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับการเมตตาอุปถัมภ์มีทีมงานมีบริวารก็กระจายงานให้ทำได้เลยก็จะนำมาซึ่งการเงินนะครับที่ดีขึ้นพูดอย่างนี้เลยนะครับและเห็นได้ชัดครับว่าดาวการเงินก็คือดาวพุธครับดาวพุธในห้วงช่วงที่ผ่านมาครับเจอดาวราหูคู่ศัตรูครับแต่ตั้งแต่วันที่2เมษายนเลยนะครับต้นเดือนเมษาเลยดาวศุกร์มาร่วมด้วยครับศุกร์กับพุธเป็นคู่มิตรเป็นคู่ธาตุน้ำครับอยู่ในราศีมีนก็เป็นเรือนธาตุน้ำนี่ไงกำลังจะสื่อให้รู้ว่าดาวการเงินเราเนี่ยจะเริ่มหมุนเวียนหมุนเงินคล่องขึ้นหาเงินได้มากขึ้นนะครับตั้งแต่2เมษายนเป็นต้นไปแล้วบวกกับดาวพุธเดินหน้านะครับดาวการเงินเดินหน้าแหละติดเทอร์โบเลยแหละ16เมษายนอ้าวก็แปลว่ายิ่งเข้าสงกรานต์ดาวประจำตัวเราโดดเด่นดาวการเงินก็โดดเด่นหลัง16เมษายนนี่ไงเรียกว่าหลุดแล้วครับการเงินการทองก็จะหาได้มากขึ้นได้ดีขึ้นนะครับยิ่งใครที่ทำเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแก้ปัญหาคดีความเนี่ยโอ้โหจะมาเยอะมากนะครับตรงนี้เพราะนั้นก็ให้เป็นขวัญและกำลังใจได้เลยครับว่าหลังวันที่2มีนาการเงินเริ่มดีขึ้นโดยเริ่มดีจากบุคคลภายนอกเช่นมีคนมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์นะครับแล้ววันที่16เมษายนก็จะเริ่มดีขึ้นด้วยตัวของเราเองนะครับด้วยสภาพการเงินเองแสดงว่ามีเกณฑ์จะซื้อมาขายคล่องมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับก็ฝากไว้ด้วยว่าดาวการเงินอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยแสดงว่าถ้าเราไปทำผ่านออนไลน์เยอะๆยิ่งดีนะครับ2ทำให้ไวจบให้เร็วเป็นเคสๆลายๆคนๆชิ้นๆอันๆเนี่ยจบให้ไวไม่ต้องไปแช่อยู่ต่อไม่งั้นเดี๋ยวคดีพลิกเดี๋ยวลูกป่วยต้องเอาเงินไปใช้ตรงนั้นตรงนี้ก่อนก็ไม่ซื้อของของเราอะไรแบบนี้นะครับหรือถ้าใครทำหลายอย่างหลายธุรกิจเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาไงเพราะตัวนี้อาจจะลงอีกตัวนึงอาจจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงอีกนะว่าดาวพุธเดิมของแต่ละท่านเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับบางคนดาวพุธการเงินเดิมเนี่ยอยู่ในมุมที่ดีนะครับไม่ได้เสียเป็นราชาโชคเป็นเกษตรที่พอดีเป็นมหาอุดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับถึงแม้ดาวจะอยู่ในเรือนมรณะนะแต่ถ้าใครพื้นดวงเดิมไม่ค่อยดีเนี่ยแหละอันนี้แหละจะเป็นตัวบอกเลยว่ามีสิทธิ์จะช็อตมีสิทธิ์ที่จะต้องหมุนเงินมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แ
ถ้าอยากรู้จริงๆว่าพื้นดวงเราเป็นอย่างไรก็แอดไลน์แอดไซเกตเทวา65มาได้ครับยินดีครับนะมาดูกันให้เห็นๆชัดๆกันไปเลยนะแต่ที่ถ่ายที่เป็นดาวจรนะครับตรงนี้นะก็ให้รู้ไว้แหละว่าเฮ้ยดาวการเงินเราจะเจอดาวคู่มิตรแล้วนะในเดือนเมษายนนี้จะมีจังหวะที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินการทองนะให้รู้ไว้นะครับแล้วยิ่งปลายเดือนอีกนะดาวศุกร์เดินไวมากเลยครับวันที่27เมษายนครับดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสก็คู่ทรัพย์คู่โชคมีโชคก็ต้องมีเงินดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่สมพลดาวอาทิตย์ก็ตัวเราไงโอ้โหแปลว่าขยันตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานเนี่ยก็จะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำครับเห็นไหมก็ให้รู้ไว้ว่าเฮ้ยสภาพการเงินจะอยู่ในมุมที่ดีขึ้นครับนะต่อมาในเรื่องของโชคลาภครับโชคลาภดาวดวงเดียวกันเลยครับคือดาวพุธครับเพราะฉะนั้นดาวพุธยังอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยเราก็ต้องเบาๆไว้ก่อนนะครับโชคลาภไม่ได้โดดเด่นมากนะแต่ก็มีสภาพที่ดีขึ้นหรือต้องพูดอย่างนี้ครับดาวพุธดาวโชคลาภพักองศาเลขเก่าๆจะออกก็ตามเลยนะครับตามไปเรื่อยๆจนถึง16เมษายนเนี่ยเห็นไหมดาวโชคลาภถึงจะเดินหน้าอะไรแบบนี้นะครับแต่สำหรับคนที่อยากจะเสี่ยงโชคก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าดาวโชคลาภดาวพุธไปเจอดาวศุกร์ครับเป็นคู่ธาตุน้ำแสดงว่าถ้าเราเสี่ยงโชคริมน้ำเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะถูกได้เงินรางวัลและอยู่ในเรือนมรณะก็ต้องเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเลขอุบัติเหตุนะครับหรือเลขแดนไกลไปเล่นไกลๆฮานอยลาวมาเลอะไรอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกนะขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยว่าพื้นดวงอ่ะดาวพุธดาวโชคลาภเด่นหรือเปล่าถ้าเด่นเสี่ยงได้แต่ถ้าไม่เด่นก็ยังมีเกณฑ์ที่จะไม่ถูกนะครับเพราะที่ไทยนี่เป็นดาวจรนะครับตรงนี้นะถ้าอยากรู้ก็ต้องให้อาจารย์เกตเทวามาดูพื้นดวงอีกทีหนึ่งนะครับนะเข้าใจตรงกันเพราะนั้นไม่ถึงเวลาก็จะไม่ต้องมาต่อว่าในแมคคอมเมนต์บอกว่าอาจารย์เกตเทวาทายไม่แม่นเห็นตรงเลยเห็นมีอะไรเลยก็ต้องไปดูพื้นดวงอันนี้คือดาวจรนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝากนะครับว่ายังพุธอันธพาลวิวาทราหูอยู่ในเดือนเมษายนนี้แล้วก็จะสิ้นสุดนะครับในเดือนนี้แหละพอเข้าเดือนพฤษภาคมเนี่ยโอ้โหดาวการเงินจะไปอยู่ในภพสุภะโชคลาภอยู่ในภพสุภะโอ้โหสำเร็จเจริญรุ่งเรืองดาวพฤหัสย้าย30เมษาอยู่ในเรือนการงานอีกการงานก็จะโดดเด่นสดใสเห็นไหมเรียกว่าอีกนิดเดียวครับเดือนเดียวก็จะหลุดเพราะนั้นทำอะไรก็ประหยัดมัธยัสถ์รอบคอบนะครับแค่นั้นเองก็จะผ่านได้ดูจากดวงดาวแล้วเนี่ยเราผ่านได้อย่างแน่นอนนะและยิ่งมีดาวเกณฑ์อีกครับเห็นไหมครับมันเล็งกับเราอะ22เมษายนครับเซนแรงลางสังหรณ์แม่นฝันแม่นมีเกณฑ์จะได้โชคลาภหลัง22เมษายนไปแล้วด้วยก็ได้นะครับถ้าฝันนี่ก็เรียกว่าเสี่ยงโชคได้เลยนะครับตรงนี้หรือเทพเทวาคุ้มครองอ่ะให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยหรือเราติดขัดอะไรเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ยไปขอพรจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับหรือจะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเยอะๆขึ้นก็ช่วยได้เหมือนกันและเทพที่โดดเด่นกับเรามากนะครับในห่วงช่วงเดือนเมษายนนี้ก็คือเทพปู่พญานาคครับดาวเสาร์ครับพระปางนาคปกดาวเกตก็กำเนิดจากพญานาคเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับพญานาคนะครับก็ไปไหว้ไปบูชาได้เลยนะครับตามที่ท่านสะดวกนะครับนะก็ฝากไว้เลยนะครับตรงนี้โดดเด่นมากนะหรือไหว้พ่อปู่พญานาคแล้วได้โชคได้ลาภก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะบอกเลยแหละเซนแรงเพราะเซนแรงเนี่ยบางทีไม่ได้ใช้แต่เสี่ยงโชคนะใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับวิธีการใช้คือเราก็ไปดูสิครับว่าคนนี้ถูกจริตไหมงานนี้น่าทำไหมสถานที่นี้ควรไปไหมใช้เซนใช้ความรู้สึกตรวจสอบดูก่อนถ้ารู้สึกดีลุยได้เลยถ้ารู้สึกไม่ดีไม่ต้องไปทำครับรับรองเละครับพูดอย่างนี้เลยนะครับในเรื่องการเงินและโชคลาภใช้เซนช่วยด้วยนะแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือ13เมษายนวันสงกรานต์ไปแล้วเป็นมหาอุดเราจะยิ่งใหญ่กลับมายืนหนึ่งอะไรก็ตามเราก็จะผ่านได้หมดนะครับตรงนี้แต่ถ้ายังไม่ถึงอดทนหน่อยก็อีกไม่กี่วันเองครับนะลุยๆสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับมาดูการงานกันบ้างครับการงานเนี่ยต้องบอกว่าได้ดีนะครับถึงแม้ดาวการงานดาวศุกร์อยู่ในเรือนมรณะตั้งแต่วันที่2เมษายนครับเพราะอาจารย์เคยเห็นดวงเกิดเลยนะลัคนาราศีสิงห์เลยดาวศุกร์เป็นมรณะเป็นมหาอุดมน่าจะเกิดโอ้โหร่ำรวยเศรษฐีขับพอร์ชบ้าน5ล้าน10ล้าน20ล้านทำไมรวยได้ก็ศุกร์เป็นมหาอุดก็ยิ่งใหญ่งานใหญ่เคสนั้นก็คือทำส่งมันสัมปะหลังส่งรถบรรทุกอ่ะมีเป็น20 30คันน่ะ
แล้วรับจากต่างประเทศเนี่ยแสดงว่าช่วงนี้แปลว่าการงานชาวสิงห์ก็คืออะไรต้องทำเกี่ยวกับถ้าใครทำเกี่ยวกับการต่างประเทศจะโดดเด่นนะครับแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมรับซ่อมโน่นนี่นั่นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยดีมากนะครับหรือดาวการงานเดินหน้าและเดินเสิร์ฟด้วยเดินไวเลยหลังวันที่27เมษายนอีกเห็นไหมก็โคจรอยู่ในภพสุภะร่วมกับตัวแล้วก็แปลว่าการงานดูแล้วมองมุมไหนก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวพุธคู่ธาตุน้ำอ่ะขายขายน้ำเกี่ยวกับน้ำก็ดีขึ้นอีกนะครับหรือเจรจาไหลลื่นเหมือนสายน้ำก็ได้นะครับดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวอังคารอีกเห็นไหมศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาแปลว่าทำงานเราเจรจาดีปากหวานก็ประสบความสำเร็จดาวพุธเป็นดาวสื่อสารอยู่แล้วเห็นไหมดาวศุกร์อยู่ร่วมราหูใครทำเกี่ยวกับออนไลน์เห็นไหมกราฟิกเนี่ยได้หมด IT Network โอ้โหดูแล้วโดดเด่นนะในเรื่องการงานแล้วเดินหน้าเดินเร็วด้วยแปลว่างานการเราจะเดินหน้าก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วก็ได้แล้ว30เมษายนอีกดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าเรือนการงานฉึบเลยโอ้โหจุดเปิดจุดเปลี่ยนในเรื่องการงานบางคนก็ได้เปลี่ยนงานบางคนก็ออกจากลูกน้องเป็นนายตัวเองบางคนก็ทำงานประสบความสำเร็จแสดงว่าถ้าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆนะเปิดกิจการอะไรเนี่ยหลังวันที่27เมษายนหรือหลัง30เมษายนได้เลยนะครับหรือเข้าพฤษภาไปก็ยิ่งดีเข้าไปอีกโอ้โหเพราะนั้นการงานถ้ามีอะไรนิดๆหน่อยๆก็อดทนไว้นะครับแล้วยิ่งเข้ากลางเดือนปลายเดือนมันกราฟพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยครับดีขึ้นอย่างแน่นอนนะเพราะนั้นรู้เลยนะครับลุยเลยนะครับจังหวะนี้ในเรื่องการงานนะความรักครับเป็นอย่างไรกันบ้างความรักแน่นอนยังมีดาวเสาเล็งเป็นพินทุบาทนะครับและดาวคนรักก็ดาวราหูนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีนาคมเนี่ยเจอเรียกว่าดาวพุธพุธอันธพาลวิวาทราหูไงเต็มๆเลยนะเสาก็เจอดาวอังคารอีกโอ้โหหนักเลยแต่เมษายนนี่ดีขึ้นเพราะดาวอังคารย้ายออกไงจากเรือนคนรักเพราะฉะนั้นก็จะเบาลงย้ายไปที่อะไร23เมษายนนะครับแล้วดาวพุธก็เดินหน้าอีกวันที่16เมษายนก็แปลว่าทิศทางจะไปในมุมที่ดีขึ้น มีเรื่องเดียวที่ต้องระวังคือ23เมษายนครับดาวอังคารย้ายเจอพระราหูครับเรียกว่าอังคารราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาก็ระวังแฟนไปมีคนอื่นไปเป็นมือที่3หรือตัวเรามีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีแล้วก็ต้องประคับประคองดูแลนะครับแล้วยิ่งมีพุธกับศุกร์อีกนะครับเจอกันตั้งแต่วันที่2เมษายนโอ้โหพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารนี่ดูแล้วเรื่องความรักก็มาแรงคึกคักเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่อยู่ในเรือนมรณะมีเกณฑ์ได้แบบลับๆเนี่ยคนโสดเนี่ยจะมีเกณฑ์ถ้ามีคู่ก็ต้องลับๆไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดเผยในช่วงนี้มันมีเหตุมีบริบทอะไรบางอย่างที่ทำให้เปิดเผยตัวยังไม่ได้นะครับเนี่ยหรือระวังมีคนอื่นหรือไปเจอคนมีเจ้าของก็ระมัดระวังหน่อยนะครับแต่ถ้าคนมีคู่แล้วเนี่ยดาวเกตย้ายมาอยู่ในเรือนคู่ครองคนรักพาแฟนพาคู่ไปทำบุญจะหนุนจะเสริมจะต่อบุญให้ยาวได้อยู่ด้วยกันยืดยาวนะครับก็หมายความว่าความรักในเดือนเมษายนนี้ถ้าใช่ก็จะได้ไปต่อไม่ต้องกังวลแต่ถ้าไม่ใช่มีสิทธิ์จะจับได้เจอว่ามีโรคหลายใบขอมีโรคใบที่2แล้วไม่ให้เราก็เลิกก็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินได้เลยเพราะว่าดวงการงานกำลังมากำลังขึ้นนะครับนั้นเรื่องความรักก็เป็นเรื่องที่ต้องประคับประคองดูแลกันต่อไปนะยิ่งถ้าพูดดีทำดีเซอร์วิสดีก็จะผ่านได้ถ้าใครพูดแรงกระโชกโขกห้าไม่เอาใจไม่ดูแลกันก็จบครับนะฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายเรื่องสุขภาพก็มีได้ครับช่วงต้นเดือนช่วงปลายเดือนมีนาเข้า12เมษายนอะไรอย่างเงี้ยนะครับดาวอาทิตย์เรายังอยู่ในเรือนมรณะไงระวังเจ็บไข้ได้ป่วยสายตามีปัญหามองไม่ค่อยเห็นปวดหัวไมเกรนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นโรคเก่ากำเริบซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแต่พอหลัง13เมษายนไปแล้วครับมีเกณฑ์หายป่วยหายเจ็บกลับมายิ่งใหญ่พละกำลังฟื้นหายหงอยหายงงหายเหงาหายเศร้าหายนอยหายส้อยจะกลับมามีเอ็กเอนเนอร์จีมีพลังนะครับกลับมาฟิตเปี้ยกลับมาใจฟูอีกรอบนึงเนี่ยเห็นไหมหลัง13เมษายนนะเพราะถ้าเข้าสงกรานต์ไปแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับดวงเปิดฟ้าเปิดรุ่งโรจน์ชีวิตดีขึ้นครับรู้ไว้เลยครับเลขนำโชคครับท้ายคลิปครับ62148ครับบอกเลยนะเลขนี้
ได้ถูกกันมาหลายงวดแล้วนะก็ขอให้ชาวสิงห์เฮงๆรวยๆกันนะครับและอย่าลืมครับฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยเวลาอาจารย์ทำคลิปจะได้มีคลิปดีๆไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อนครับและนี่ครับหลายคนที่ถามอาจารย์ดูยังไงดูวงกลมสีแดงสิครับนี่คือดาวจรอาจารย์ทายดาวจรครับนะแต่ถ้าเอาแม่นๆจริงๆจังๆอาจารย์จะทายตั้งแต่ในวงกลมสีน้ำเงินก็คือดาวตอนเกิดดาวจรปัจจุบันและอนาคตโอ้โหอาจารย์ดูดาวเดิม10ดาวจร10เรือนภพอีก12เรือนภพทักษะอีก8วันเยอะมากๆเลยนะครับแต่อาจารย์ดูค่าครูเพียง799บาทเพียงเท่านั้นครับเรียกว่าคุ้มค่าแม่นยำอย่างแน่นอนใครพร้อมใครอยากดูวางแผนชีวิตแอดไลน์แอดไซเก็ตโทร65และสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้มาได้เลยนะครับรับประกันได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาครับรวดเร็วมากๆเลยนะครับนะจะได้เข้าใจตรงกันว่าดูอย่างนี้ที่ว่าทายแล้วไม่แม่นเนี่ยฉะนั้นทายแค่ดาวจรก็มีสิทธิ์จะไม่แม่นนะครับและก่อนจากกันไปอาจารย์เป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านครับใครอยากร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวาเพื่อเสริมสิริมงคลให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกเนี่ยไปฟังตามนี้ได้เลยครับและช่วงนี้อาจารย์เกรทเทวาครับเปิดรับเจ้าภาพครับฝากดวงแผ่นทองพร้อมเครื่องพิธีบวงสรวงบูชาท้าวเวสสุวรรณแบบ VIP ครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้ก็เห็นกันอยู่ครับดาวพุธปะทะราหูไม่พอนะครับยังมีดาวอังคารปะทะดาวเสาร์อีกด้วยนะครับจึงขอทำพิธีขอบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณให้ประทานพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยประทานทรัพย์สมบัติบันดาลโชคการงานก้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคพยันอันตรายนะครับการค้าขายปังยอดขายสนั่นแก้ปีชงมีวาสนาได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยมีอำนาจสมหวังในความรักแถมยังป้องกันคุณใสคุณคนป้องกันพูดผีปีศาจที่จะมาทำร้ายเราได้ด้วยนะครับการเรียนการสอบก็ได้ผลดีเงินทองไหลมาเทมาครับเพราะท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นปางประธานทรัพย์เห็นมือไหมครับน่ะมีคำว่ารวยครับเราจะได้รวยกันไงครับตรงนี้แล้วถ้าอยากจะทำไม่ยากเลยครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวา65ครับแล้วก็ทักว่าฝากดวงท้าวเวสครับแล้วหลังจากนั้นสามารถที่จะบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับอาจารย์ก็จะได้ทำแผ่นทองดวงให้ด้วยนะครับแล้วก็โอนบูชาดวงแผ่นทองมาได้เลยนะครับท้าวเวสสุวรรณ499บาทเพียงเท่านั้นครับถึงเวลาอาจารย์จะทำชุดบวงสรวงให้เลยนะครับมีภาพส่งให้ดูอย่างแน่นอนจุดประทัดดังเฮงรวยครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับใครร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวาก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านรับทรัพย์เฮงๆรวยๆครับและพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ